오명의 의지는 꺾이지 않는다. ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Life A Channel กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Seven Knights 2 Review Hero นะครับอันนี้จะเป็น Review Hero ไอรีนเป็นไอรีนร่างมืดนะฮะไอรีนดำนะครับอันนี้เท่มากเลยนะผมบอกเลยว่ามันเท่มากๆไปเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสกิลของเขาเนี่ยจะเท่ตามโมเดลตัวละครหรือเปล่านะฮะสำหรับไอรีนร่างนี้นะครับไอรีนร่างดำนะคะอันติจะมีชื่อว่าHeavenly Judgment เป็นสกิลหมู่นะครับใช้เกจอยู่ที่92แต้มระยะการกดใช้สกิลอยู่ที่4เมตรเมื่อกดใช้สกิลเนี่ยจะสร้างโซนในระยะวงกลมนะครับ4เมตรโซนนี้คือโซนอะไรโซนนี้นะครับจะสร้างความเสียหายต่อเนื่อง5วินาทีและในแต่ละ1วินาทีจะสร้างเดเมจ 91% ของค่าพลังโจมตีและมีโอกาส 40% ที่จะทำให้สถานะให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะอัมพาตนะครับเมื่อติดอัมพาตเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ใดๆไม่ได้เลยแล้วก็โดนหยุดการลดคูลดาวน์สกิลทั้งหมดด้วยนะครับคือมันมีอยู่5วิแล้วมันโจมตี5ครั้งหมายความว่าทุกๆฮิตนะครับจะมีโอกาสติดอัมพาตได้เลยนะคือฮิตแรกไม่ติดฮิตที่2อาจจะติดฮิตที่3ไม่ติดฮิตที่4อาจจะติดอะไรประมาณนี้นะครับหรือติดทุกฮิตก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับสกิลนี้นะฮะต่อไปนะครับสกิลที่1 Window of the Storm สกิลนี้คูลดาวน์อยู่ที่32วินาทีระยะการกดใช้สกิลอยู่ที่1เมตรสร้างความเสียหายเป้าหมายเดียว 240% ของค่าพลังโจมตีและทะลุ Defense 40% สร้างโล่ดูดซับเดเมจความเสียหาย 240% ของค่าพลังโจมตีด้วยนะครับนอกจากพุ่งไปโจมตีเขาแล้วนะฮะยังจะสร้างโล่อีกนะครับผมผมบอกผิดไปความเสียหายจะอยู่ที่280นะครับแต่สร้างโล่เนี่ยสร้างใช้ 240% นะครับของค่าพลังโจมตีเลยนะคือเจาะเกาะ 40% ด้วยนะคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยเดาง่ายๆเลยว่าเราต้องใส่เซตอะไรนะฮะปะต่อไปนะครับผม Lightning นะครับ Lightningสกิลนี้คูลดาวน์อยู่ที่29วินาทีระยะการกดใช้สกิลอยู่ที่1เมตรเป็นสกิลแบบหมู่นะครับผมสร้างความเสียหาย 140% ของพลังโจมตีในวงสกิลขนาด4เมตรและก็ลบบัฟเป้าหมายของทุกตัวที่อยู่ในฟิลสกิลนี้นะครับผม 100% โดนลบบัฟทันทีนะครับผมก็ถามว่าดีไหมเนี่ยก็เฉยๆนะคือมันเดเมจมันก็พื้นฐานอยู่แล้วนะครับ 140% แต่ว่าลบบัฟอาจจะมีดีสำหรับตัวที่ชอบใช้บัฟเยอะๆนะครับโดนตัวนี้ไปจะโดนลบบัฟนะคือคูลดาวน์มันน้อยอ่ะคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าด่านบอสบางตัวนะครับมันมีบัฟและเราเนี่ยไม่มีตัวลบบัฟไอ้ตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ลบบัฟได้นะฮะผมว่าค่อนข้างสำคัญถ้าเกิดเอาไปเคลียร์พวกบอสอะไรพวกนี้นะที่มันมีบัฟแล้วเราอยากได้ตัวลบบัฟที่มันเดเมจแรงๆด้วยผมก็แนะนำตัวนี้นะฮะสำหรับสกิลที่3 Thunderblade สกิลนี้คูลดาวน์อยู่ที่33วินาทีระยะการกดใช้สกิลอยู่ที่1เมตรสร้างความเสียหายเป็นเส้นตรงกว้างและยาวนะฮะมันกว้างมันยาวเนี่ย4คูณ6เมตรนะครับเดเมจจะอยู่ที่ 140% และมีโอกาสทำให้ติดอัมพาต 40% นาน 4.7 วินาทีคือสกิลนี้กดใช้แล้วมันจะพุ่งปลุ้งเข้าไปเลยนะฮะคือทุกตัวที่โดนสกิลนี้เข้าไปเนี่ยจะมีโอกาสติดอัมพาต 40% นะครับสำหรับสกิลอันติดตัวนะครับ Fairy Will สกิลนี้จะมีคูลดาวน์อยู่ที่179เดี๋ยวนะทำไมมันเป็น179อ๋อผมน่าจะไปอัพอันนั้นแล้วหรือเปล่าคือจริงๆมันต้องเป็น180นะครับมันต้องเป็น180มันจะสงสัยผมไปอัพแพสซีฟที่มันลดคูลดาวน์ของทุกตัวในเกมนะฮะสกิลนี้นะครับง่ายๆเลยเมื่อตายจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากการฟื้นคืนชีพนะครับจะได้ HP ติดตัวขึ้นมา 12% ของค่า HP สูงสุดตัวเองแล้วก็รีเซ็ตคูลดาวน์ทุกสกิลนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันแรงแบบไส้แตกขี้แตกเยี่ยวราดเลยนะฮะก็ใส่เป็นกึ่งจอกเกาะแล้วก็กึ่งเพิ่มพลังโจมตีไปเลยนะครับคือเอาให้ไส้แตกเลยนะถ้าเป็นผมนะครับจะใส่เพิ่มพลังโจมตี3ชิ้นแล้วก็จอกเกาะ2ชิ้นนะครับ
หรือบางคนผู้ชมจะใส่เป็นเพียวเพิ่มพลังโจมตีไปเลยก็ได้เอาให้แบบไส้แตกเลยหรือถ้าคุณผู้ชมคิดว่าไอเทมเจาะเกาะของคุณผู้ชมมันโหดมันแรงมากแล้วก็ใส่เป็นเซตเจาะเกาะเพียวก็ได้นะครับเอาให้แบบโดนสกิลเนี้ยเข้าไปเนี่ยไส้แตกได้เลยนะฮะสกิลนี้ก็คูลดาวน์เร็วด้วยนะต่อไปเราไปดูฮีโร่ตัวถัดไปกันเลยดีกว่านะครับ